เรามาดูในข้อนี้ครับ3ส่วน 4x ลบ6นะครับเท่ากับ9นะครับเราดูก่อนอื่นที่จะเริ่มทำเราดูว่าค่าแอสซัดตัวนี้นะครับมีเท่ากับไปแล้วเนี่ยได้เครื่องหมายพอถอดออกไปแล้วเนี่ยได้เป็นบวกไหมเป็นบวกไหมเป็นบวกนะครับก็คือเป็น9ในข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นสมการซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยในข้อนี้ครับกรณีที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก็คือนะครับ9ตัวนี้นะครับมีค่าเป็นบวกกับเป็นลบนะครับซึ่งเราสามารถจะเขียนแยกได้ดังนี้ครับ3ส่วน 4x ลบ6เท่ากับ9อันนี้ผมก็เขียนมาไว้แล้วนะครับคือค่า9เลข9ตัวนี้หน้านี้มีค่าเป็นบวกกับอีกข้างนึงนะครับหรือ3ส่วน 4x ลบ6นะครับเท่ากับลบ9เห็นไหมครับมี9เนี่ยมีค่าเป็นบวกกับลบนะเมื่อถอดค่า absolute ออกมานะครับนะจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีเป็นบวกและเป็นลบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูทางสั้นซ้ายมือก่อนนะครับเราต้องการหาค่า x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเอา6ออกไปก่อนนะครับด้วยการใส่บวก6ทั้ง2ด้านนะครับใส่บวก6ทั้ง2ด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อะไรแล้วครับ6ตัด6ได้ไหมได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้านนี้เหลืออะไรครับเหลือ3ส่วน 4x นะครับเท่ากับ9บวก6เป็นเท่าไหร่ครับเป็น15ไหมเป็น15นะครับนะเรามาดูด้านนี้ให้จบเลยนะครับนะตอนนี้เราต้องการหาค่า x แล้วนะครับ x เพราะนั้นเราต้องเอาอะไรมาคูณค่าด้านนี้ตัวเลขด้านนี้ถึงจะหมดไปเอาอะไรมาคูณครับ3ส่วน4ก็เอา4ส่วน3นะเอา4ส่วน3คูณทั้ง2ด้านเลยนะครับ4ส่วน3คูณทั้ง2ด้านเลยตัดกันนะครับตามที่เราตั้งใจไว้จะให้ด้านนี้กลายเป็น x ใช่ไหมครับเท่ากับอันนี้ตัดกันได้ไหมครับ3 1 3 3อะไรครับ3 5 15นะเอา5คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ20เพราะฉะนั้นเราได้ข้อแรกเนี่ยเราได้มาแล้วก็คือ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ20นะต่อไปเราจะหาอีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่เป็นหรือแล้วเป็นลบ9เห็นไหมครับนะหรือแล้วเป็นลบ9นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการหาค่า x เหมือนกันในข้อนี้เพราะฉะนั้นเราเอาอะไรมาบวกครับทั้ง2ด้านเลยเอาอะไรมาบวกครับนะเอาอะไรมาบวกถึงจะเหลือค่า x ไว้ที่สุดนะเอาบวก6มาบวกก่อนไหมบวกทั้ง2ด้านเลยนะเอาบวก6มาบวกทั้ง2ด้านนะครับบวก6ตัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเช็คดูครับว่าเราเหลืออะไรบ้างนะที่ต้องทำต่อ3ส่วน 4x นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเห็นนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ9กับ6นะลบ9นะเอาออกไป6ก็เหลือลบ3นะลบ3เพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไมครับ3ส่วน 4x เท่ากับลบ3เราเอาตัวอะไรมาคูณครับถึงจะ3ส่วน4หมดไป4ส่วน3ใช่ไหม4ส่วน3คูณเลยนะครับคูณกี่ด้านครับ2ด้านอย่าลืมนะครับคูณด้านเดียวก็ผิดนะครับคูณ2ด้านถูกแน่นอนนะครับ4 1 4 4 1 4นะครับ3ตัดกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราได้อะไรครับอันนี้ด้านนี้นะตัดได้ไหม3 1 3 3 1 3นะพอตัดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราตรวจสภาพเลยนะว่าตอนนี้เหลืออะไรแล้วเหลืออะไรครับด้านนี้เหลือ x ใช่ไหมครับเท่ากับอะไรครับนะบนคูณบนล่างคูณล่างเหลือแค่ตัวเดียวคือบนเหลือเครื่องหมายลบกับเลข4เห็นไหมครับเครื่องหมายอย่าลืมนะครับสำคัญมากลบ4เห็นไหมครับด้านล่างมีไหมมี1อย่างเดียวไม่ต้องเขียนนะเพราะนั้นตอนนี้ตอบเป็นเราพอสรุปได้ว่าอะไรครับไอ้3ส่วน 4x นะ3ส่วน 4x ลบ6เท่ากับ9ตัวนี้เนี่ยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ20กับหรือ x มีค่าเท่ากับลบ4เห็นไหมครับเห็นไหมครับทำเป็นขั้นตอนแบบนี้ไม่มีผิดแน่นอนนะครับฮะตรงนี้หรือนะครับหรือนะครับโอเคครับ